ขอความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ขอเจริญพรธรรมรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็จะได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาสาธยายให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันการให้ทานแต่การให้ทานมีอยู่3แบบซึ่งเคยอธิบายไปแล้ว 1. การให้สิ่งของหรือปัจจัย4เรียกว่าอามิสทาน 2. การให้แนะนำคำสอนทางที่ดีคือการให้ธรรมะเป็นทานเรียกว่าธรรมทาน 3. การยกโทษอโหสิกรรมให้กันไม่โกรธไม่เกลียดกันนี่เป็นอภัยทานจะขยายความพอสังเขปการให้วัตถุทานก็ได้แก่ปัจจัยทั้ง4เป็นต้นอย่างเช่นว่าให้เครื่องนุ่งห่มให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรคนี่เป็นอามิสทานเราควรให้กันในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตบางคนหลายคนก็ต้องการความช่วยเหลือจากเราเราพอจะมีให้แล้วก็ให้อย่างเช่นว่าให้เครื่องนุ่งห่มเรามีมากแล้วก็แบ่งปันให้คนที่เขามีน้อยหรือเขาไม่มีและก็การให้เครื่องบริโภคอาหารการกินเดี๋ยวนี้ก็เห็นให้กันมากมายเหมือนกันตั้งโรงทานต่างๆในสถานที่เกิดวิกฤตก็บุคคลพอมีอันจะกินก็ได้เสียสละและก็ให้กันให้และมีความสุขให้ที่อยู่อาศัยก็ให้สถานที่ที่คนอื่นไม่มีที่อยู่แล้วก็ให้แบ่งปันให้เขาได้อยู่บ้างตลอดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนเราหรือเบียดเบียนเขาเราพอจะช่วยได้เราก็ช่วยกันอนุเคราะห์กันไปนี่เรียกว่าอามิสทานเราช่วยกันอนุเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยทั้ง4ให้เรามีความสุขเขาก็มีความสุขเรามีความสุขในการให้เขามีความสุขในการได้รับฉะนั้นวันนี้จึงได้ให้ข้อที่2ก็คือการให้ธรรมะคือเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรงและเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่สามารถที่จะให้ได้โดยไม่ต้องอาศัยวัตถุอะไรอาศัยความรู้อาศัยจิตเจตนาอันงดงามเมื่อเราให้แล้วเราก็มีความสุขว่าได้แนะนำอย่างเช่นพระสงฆ์อาตมาก็ให้ทุกๆวันให้ธรรมะเป็นทานโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนอะไรนอกจากบุญกุศลที่เราได้ให้นะคือการให้ไม่ต้อง
หวังว่าให้เขาได้หรือไม่ได้แต่เรามีหวังว่าอยากจะให้ธรรมะอย่างตอนนี้เนี่ยคือการให้ธรรมะเป็นทานเรียกว่าธรรมทานมีบทบาลีว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติคือการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงอันนี้คือเจตนาที่งดงามที่เราอยากจะให้ออกจากความรู้สึกที่ดีของเรานี่ก็คือการให้ธรรมะเป็นฐานแนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมเป็นต้นแต่การให้อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอภัยทานคือการไม่โกรธไม่เกลียดเคียดแค้นกันหรือใครทำให้เรายั่วให้เราโกรธเกลียดเคียดแค้นเราก็ให้อภัยแก่เขาอันนี้เป็นสิ่งที่ให้ได้ยากเหมือนกันเวลามีใครคนใดคนหนึ่งมาทำให้เราโกรธแต่เราไม่โกรธมาทำให้เราเศร้าใจแต่เราไม่เศร้าใจเราให้อภัยแก่เขานะคือถ้าใครมาทำร้ายเราด้วยกายด้วยวาจาก็ดีเราก็หลับตานึกถึงใจของเราก่อนว่าตอนนี้สิ่งที่มากระทบตาสิ่งที่มีมากระทบหูของเราเป็นอย่างไรเป็นอิทธารมหรือเป็นอนิธารมอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาเช่นการยกยอสรรเสริญเป็นต้นอนิธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือการว่ากล่าวหรือการตำหนิติเตียนดุด่าเป็นต้นอันนี้คือเป็นอนิธารมณ์แต่ถ้าหากเราได้รับอนิธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็จะทำให้ใจของเราเศร้าหมองอย่างเช่นเขาด่าเราด้วยคำหยาบคายเราก็นึกว่าเดี๋ยวนี้เขาด่าถ้าหากคิดว่าเราเป็นเราเราก็โกรธทำไมเขาจึงมาด่าเราสักวันเราจะด่าเขาเราจะชดเชยเขายิ่งกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเกิดอาฆาตพยาบาทขึ้นมาทำให้ใจของเราเศร้าหมองแต่ถ้าใครมาว่ามาด่าเราด้วยคำหยาบคายแสดงว่าหยาบคายมาจากวาจาวาจาก็มาจากใจถ้าใจต่ำดำสกปรกเศร้าหมองเลยทำให้กิริยาวาจาให้ผิดเพี้ยนเหมือนกับใจคิดนั้นฉะนั้นเราคิดว่าคนที่มาว่าร้ายทำร้ายเราทั้งที่เราไม่ได้ร้ายไม่ได้ชั่วอย่างที่เขาคิดก็แสดงว่าจิตของเขานั่นเองผู้คิดนั้นเป็นจิตที่ชั่วจึงคิดอย่างนั้นจึงพูดอย่างนั้นเราก็เกิดความสังเวชสลดใจสงสารว่าเอทำไมเนาะจิตเขาใจเขาจึงเศร้าหมองจิตเขาใจเขาจึงดำจึงต่ำจึงสกปรกสงสารจริงถ้าเรามีเมตตาตรงนี้เราก็จะไม่โกรธไม่แค้นเขากลับไปสงสารเขาซะอีกว่าสิ่งที่เขาทำร้ายเรากล่าวร้ายเรานั้นเพราะจิตของเขาไม่ปกติจิตของเขาเศร้าหมองจึงมีพยาบาทจึงมีอาฆาตจึงมีโกรธขึ้นมาฉะนั้นถ้าหากเราได้รับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในหูก็ดีในตาก็ดีถ้าเราโกรธตอบเกลียดตอบแค้นตอบชังตอบก็แสดงว่าจิตของเรา
เศร้าหมองเหมือนกันจิตของเราดำเหมือนกันจิตของเราสกปรกเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่โกรธไม่เกลียดตอบเมื่อไหร่แสดงว่าจิตของเราสูงส่งจิตของเราเหนือสภาวะที่ไม่ดีต่างๆฉะนั้นเรารักษาจิตของเราให้ดีให้งามสิ่งต่างๆที่มันมากวนจิตของเราก็จะไม่สามารถทำร้ายจิตของเราได้เพราะจิตของเราเหนือจิตของเราสูงส่งอยู่แล้วเราก็ต้องให้อภัยแก่เขาเวลาเขากล่าวร้ายก็ให้อภัยเวลาเขาทำร้ายก็ให้อภัยอันนี้คือการให้ทานอีกแบบหนึ่งเรามองจิตของเรารักษาจิตของเราให้งามถ้าจิตของเขาจะไม่งามก็ตามเราก็เกิดความเมตตาสงสารไม่ต้องไปแช่งด่าไม่ต้องไปทำร้ายด้วยกายวาจาแก่เขาเราก็รักษาใจของเราให้งามแล้วก็อนุเคราะห์เขาแก้ไขเขาอันนี้ก็คือเรื่องของอภัยทานคือการให้อภัยซึ่งกันและกันไม่โกรธไม่เกลียดไม่แค้นกันการให้ทาน3ประการคือวัตถุทานก็ดีธรรมทานก็ดีอภัยทานก็ดีล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเราควรที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นอยู่ในขันธสันดานของเราให้มีการให้ทานเท่าที่จะทำได้นะข้อสำคัญก็คือรักษาจิตของเราให้ใสให้งามให้บริสุทธิ์อยู่เสมอถ้าจิตของเรามีสมาธิจิตของเรามีกรรมฐานเนี่ยจิตของเราสงบแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะใสสะอาดเมื่อจิตของเราใสสะอาดเนี่ยมันก็จะไม่พูดร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายใครมีแต่เมตตากรุณาเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกจิตของเราใจของเราก็จะเศร้าหมองไม่สะอาดเวลาเขากล่าวร้ายมาเราก็กล่าวร้ายตอบเวลาเขาทำร้ายมาเราก็ทำร้ายตอบฉะนั้นจึงขอฝากข้อคิดแนวทางธรรมเรื่องการให้ทาน3ประการให้แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการธรรมรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามโดยอาตมาตุลุงเกษมก็ขอยุติเพียงแค่นี้ก็ขออนุภาพอำนาจคุณพระรัตนตรัยจงดลบันดาลคุ้มครองปกคลุมรักษาท่านสาธุชนทุกท่านให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งมวลให้เจริญไปด้วยพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ